หนังสือเสียงเรื่องจอมโจรช.หลิวเฮียงตอนที่หนึ่งกลิ่นหอมกลางทานเลือดบทที่14ปริศนาคลี่คลายช.หลิวเฮียงพลันฉุกใจคิดร้องดังๆว่ายิ้มเล่าปังจู้หลังจากดื่มน้ำโสมชามนั้นลงไปตลอดทั้งร่างใช่บวมพองหรือไม่ไม่ทันกล่าวจบจิวเหลงสู้ก็กล่าวด้วยความตื่นตระหนกว่าท่านทราบได้อย่างไรชอลิวเฮียงร้องว่าน้ำทิพเทวาพิษในน้ำโสมที่ท่านทดสอบไม่ออกเพราะนั่นเป็นน้ำทิพเทวายามนี้เขาค่อยได้แน่ใจว่าตัวการวางแผนร้ายที่เป็นคนที่ขโมยน้ำทิพเทวาออกจากวังน้ำทิพจะเป็นคนฆ่าดาวแข็งกล้าส่งกังปลอมแปลงเป็นเทนฟูยูยิโรน้ำเกียงเล้งแม้น่ากลัวความกรอกกลิ้งชั่วร้ายของคนผู้นี้ยังยิ่งกว่าน้ำเกียงเล้งอีกตอนนี้ชอลิวเฮียงแม้ล่วงรู้ความลับของน้ำเกียงเล้งแต่หากสืบไม่ออกว่าคนผู้นี้เป็นใครความเพียรพยายามทั้งหลายของเขายังคงทุ่มเทสูญเปล่าร่างของชิวเล้งสู้สั่นสะท้านรุนแรงกว่าเดิมกล่าวขึ้นว่าเราแม้ไม่ยอมเชื่อว่าน้ำเกียงเล้งสามารถหักใจสังหารยิ้มชื้อกับมือเราไม่ยอมเชื่อว่าในน้ำโสมมีพิษจริงๆแต่ตอนนี้นางพลันโถมถึงเบื้องหน้าชอลิวเฮียงร้องเสียงแหบพร่าว่าเราบ่งบอกเรื่องทั้งหมดต่อท่านแล้วท่านสามารถล้างแค้นให้แก่เราหรือไม่ชอลิวเฮียงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยความลับนี้เมื่อถูกเปิดโปงแม้มิต้องให้ข้าพเจ้าลงมือน้ำเกงเล้งก็ไม่สามารถมีชีวิตสืบไปมิน่าเล่ามันไม่เสียดายกับการทุ่มเททุกสิ่งเพื่อขัดขวางไม่ให้ข้าพเจ้ามาหาท่านแต่มันฉะไหนยังชักนำท่านมาชอลิวเฮียงฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่ามันไม่ต้องการแตกหักกับข้าพเจ้าโดยเปิดเผยเมื่อถูกบีบบังคับจนอับจนปัญญาได้แต่นำพาข้าพเจ้ามาเองมันทราบว่าท่านยามอยู่เบื้องหน้ามันต้องไม่กล้าแพร่งพลายความลับออกมาเขาหยุดเล็กน้อยจึงพึมพำว่าวันนั้นมันให้ข้าพเจ้ารอคอยมันสองชั่วยามย่อมไม่ใช่เพื่อสะสางภารกิจภายในพักหากแต่แจ้งให้ฆาตกรลึกลับนั้นล่วงหน้ารุดมายังที่นี้ปลอมเป็นเทนฟูยูยิโรรอข้าพเจ้าอยู่บนแท่งหินเมื่อมีมันร่วมทางเป็นเพื่อนมาดว่ามันไม่กลัวข้าพเจ้าได้พบกับท่านแต่ยังคงคิดอาศัยภูมิประเทศอันหวาดเสียวกำจัดข้าข้าพเจ้าขจัดเพศภัยภายหลังหากข้าพเจ้าไม่มีวันพบกับท่านมันย่อมวางใจกว่าเดิมมากนักชิวเล้งสู้ทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยมันใช้คนมาดักรอข้าท่านในที่นี้หากข้าท่านไม่สำเร็จมันก็จะร่วมทางมาเป็นเพื่อนเมื่อมีมันอยู่ด้วยเราย่อมไม่อาจกล่าวอันใดทั้งสิ้นนางพลันหัวร่ออย่างหดหู่กล่าวสืบต่อ มันเข้าใจว่าแผนการครั้งนี้เฉกเช่นภูสิทธิ์ฟ้าไร้ตะเข็บกระทั่งสายน้ำยังไม่อาจกระเซ็นเข้ามาหาทราบไม่ว่าตาข่ายฟ้าแน่นหนาที่ยิบสุดที่มันจะเล็ดลอดได้ชอลิวเฮียงกล่าวว่าซึ่งความจริงมันเองไม่แน่ว่าจะวางใจจริงๆทั้งกลิ่งเกรงข้าพเจ้าไม่ยอมย้อนกลับจึงจงใจแพร่งพลายที่อยู่ของท่านต่อมารหยกขาวคิดยืมมือมารหยกขาวกำจัดข้าท่านรอจนผู้อื่นทราบเรื่องมันก็แซงเป็นไม่มีส่วนรู้เห็นผลักภาระรับผิดชอบไปที่มารหยกขาวเขายิ้มพลางกล่าวสืบต่อแต่มันคิดไม่ถึงว่าข้าพเจ้าสามารถเร่งรุดถึงที่นี้รวดเร็วปานนี้หมากของข้าพเจ้าตานี้ไม่เดินสูญเปล่าแต่รอจนมันได้คิดถึงความพิสดารของหมากตานี้ก็สายเกินการแล้วชิวเล้งสู้เงียบงันชั่วขณะพลันก็กล่าวเมื่อครู่ท่านใช่เอ่ยถึงชื่อเทนฟูยูยิโรหรือไม่มิผิดหรือหูหยินรู้จักคนผู้นี้จริงเราแม้ไม่รู้จักคนผู้นี้แต่การก่อนมักได้ยินยิ้มชื้อเอ่ยถึงมันอยู่เสมอชอลิวเฮียงร้องโพล่งว่าคิดไม่ถึงในแผ่นดินมีบุคคลเช่นนี้จริง
ข้าพเจ้าความจริงเข้าใจว่านามเทนฟูยูยิโรเป็นชื่อที่พวกมันเสกสรรปั้นขึ้นเสียอีกยิ้มชื้อเปลือกนอกอ่อนโยนจิตใจแข็งกร้าวน้อยครั้งจะยอมรับนับถือผู้คนแต่กลับให้การยอมรับยกย่องต่อเทนฟูยูยิโรยิ่งฟังว่าคนผู้นี้เป็นบุรุษเหล็กอันเข้มแข็งที่น้อยครั้งจะพบผ่านชอลิวเฮียงขมวดคิ้วกล่าวว่าบุคคลเช่นนี้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับน้ำเกงเล้งน้ำเกงเล้งใหญ่ต้องแอบอ้างชื่อของมันหูหยินทราบหรือไม่ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ใดคนผู้นี้เสียชีวิตไป20ปีแล้วชอลิวเฮียงถามพล่องว่าเป็นผู้ใดฆ่ามันชิวเล้งสู้กล่าวอย่างเช่มช้าทีละคำว่าผู้ที่ฆ่ามันคือยิ้มชื่อชอลิวเฮียงตะลึงลานอีกคลากล่าวอย่างสงสัยใจว่ายิ้มเล่าปังจู้เมื่อให้การยกย่องต่อมันฉะไหนถึงลงมือฆ่ามันเทนฟูยูยิโรเดินทางข้ามทะเลมาจุดประสงค์เพื่อพิสูจน์ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกับยอดฝีมือชาวบุลิมตรงงวนตอนนั้นยิ้มชื้อรับตำแหน่งหัวหน้าพักกระยาจกไม่นานถือเป็นช่วงเวลาที่เรืองโรจน์ที่สุดเทนฟูยูยิโรที่คิดพิชิตยอดฝีมือชาวบุลิมย่อมไม่ปล่อยปละละเว้นยิ้มชื้อพอเหยียบย่างเข้าแผ่นดินตรงงวนไม่นานก็ส่งจดหมายท้าสู้มาฉบับหนึ่งนัดหมายต่อสู้กับยิ้มชื้อชอลิวเฮียงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยเทนฟูยูยิโรออกจากลำพองไปแล้วประเทศเรามีอนาบริเวณกว้างไพศาลซ่อนมังกรชุมนุมพยัคฆ์ไม่ทราบมียอดฝีมืออยู่มากน้อยเท่าใดมันลำพังคนเดียวไหนเลยพิชิตได้หมดสิ้นยิ้มชื้อหลังจากได้รับจดหมายท้าสู้จากเทนฟูยูยิโรเพื่อรักษาเกียรติภูมิของพักกระยาจกย่อมไม่อาจหนีหน้าอย่าว่าแต่ตอนนั้นยิ้มชื้ออยู่ในวัยชะกันก็คิดพิสูจน์ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกับมือกระบี่จากแดนอาทิตย์อุทัยสักคราชอลิวเฮียงกล่าวด้วยความตื่นเต้นว่าความเร้าใจของการต่อสู้ครั้งนั้นคาดว่าเพียงพอกับการสถานฟ้าสะเทือนดินน่าเสียดายที่ข้าพเจ้าถือกำเนิดสายไป20ปีไม่อาจเห็นการศึกครั้งนี้กับตาการศึกครั้งนี้ไม่เร้าใจแม้แต่น้อยหากท่านเห็นกับตาคงบังเกิดความผิดหวังยิ่งชอลิวเฮียงงงงันวูบจึงกล่าวเพราะเหตุใดยิ้มชื้อไม่หวังชื่อเสียงจอมปลอมหลังจากได้รับจดหมายท้าสู้ก็ไม่ได้กระจายข่าวออกไปดังนั้นจนบัดนี้ในยุทธจักรมีคนล่วงรู้เรื่องนี้ไม่มากนักตอนนั้นผู้ที่ร่วมทางไปเป็นเพื่อนกับยิ้มชื้อมีแต่สีทูเจียงเล่าวงเล็บผู้อาวุโสแซ่สีทูซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนอกจากนี้ไม่มีผู้อื่นทราบได้ชอลิวเฮียงกล่าวถามว่าสถานที่กำหนดนัดอยู่ที่ใดสถานที่นั้นฟังว่าอยู่ทางชายแดนตอนใต้ของมณฑลฮกเกี้ยนเป็นภูเขาที่ไม่ใคร่มีชื่อลูกหนึ่งจุดประสงค์เพื่อไม่ต้องการดึงดูดความสนใจของผู้อื่นชอลิวเฮียงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยเช่นนี้เป็นว่าเทนฟูยูยิโรแม้ลำพองพยองแต่มิใช่บุคคลที่มุ่งหวังชื่อเสียงไม่เช่นนั้นต่อให้ยิ้มเล่าปังจู้ไม่กระจายข่าวออกไปเทนฟูยูยิโรก็ต้องเปิดเผยออกไปในจดหมายท้าสู้ของมันบ่งบอกว่ามิใช่ต่อสู้เพื่อชื่อเสียงหากแต่ต่อสู้เพื่อวิชาบูยิ้มชื้อกับซีทูเจียงเล่าพอเดินทางถึงยอดเขาลูกนั้นพบว่าเทนฟูยูยิโรรอคอยอยู่ก่อนไม่ว่ากล่าวแม้สักคำเดียวก็ลงมือต่อยิ้มชื้อชอลิวเฮียงอดถามไม่ได้ว่าไม่ว่ากล่าวแม้สักคำเดียวหรือจากคำบอกเล่าของยิ้มชื้อในภายหลังทั้งสองพอขึ้นถึงบนยอดเขาเทนฟูยูยิโรก็นั่งอยู่บนก้อนหินก้อนหนึ่งสองมือจับดาบยาวที่ชักจากฝักเล่มหนึ่งพอพบเห็นยิ้มชื้อก็จับดาบผุดลุกขึ้นตั้งท่าพิเศษเฉพาะของเพลงดาบแดนอาทิตย์อุทัยปากก็กล่าววาจาเพียงสองคำชอลิวเฮียงอดถามไม่ได้ว่าเป็นสองคำใดเพียงกล่าวคำว่ามาเถอะสองคำก็ปิดปากสนิทยิ้มชื้อเห็นมันยโสลำพองถึงเพียงนี้อดบังเกิดโทสะไม่ได้ดังนั้นคลานที่จะกล่าวมากความกับมันชอลิวเฮียงถามว่ายิ้มเล่าปังจู้ใช้อาวุธหรือไม่
ที่ยิ้มชื้อใช้เป็นไม้เท้าไม้ไผ่ที่ตกทอดกันมาของหัวหน้าพรรคกระยาจกซึ่งชาวยุทธจักรเรียกเป็นไม้เท้าตีสุนัขทั้งสองประมือไปไม่ถึง10กระบวนท่ายิ้มชื้อก็กระแทกดาบยาวในมือของเทนฟูยูยิโรหลุดจากมือหวดไม้เท้าใส่ซวงอกมันเทนฟูยูยิโรต้องกระอักโลหิตล้มลงชาลิวเฮียงตื่นเต้นสงสัยกว่าเดิมร้องพร่องว่าเทนฟูยูยิโรพกพาฝีมือเดินทางมาชะไหนใช้การไม่ได้ถึงเพียงนี้ชิวเล้งสู้ทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าตอนนั้นยิ้มชื้อก็ประหลาดใจภายหลังค่อยทราบว่ายิ้มชื้อมิใช่บุคคลแรกที่เทนฟูยูยิโรท้าสู้ด้วยในวันเดียวกันนั้นเทนฟูยูยิโรได้ต่อสู้กับผู้อื่นมาก่อนมิหนำซ้ำรับบอบช้ำภายในสาหัสหากมันยอมบอกออกมายิ้มชื้อย่อมไม่ฉวยโอกาสซ้ำเติมคนแต่มันกริ่งเกรงว่าหากบอกออกมาผู้อื่นจะเข้าใจว่ามันบังเกิดจิตคลาดเคล้าดังนั้นเพียงกล่าวคำมาเถอะสองคำไม่ปริปากเอ่ยถึงอาการบาดเจ็บของตัวเองยิ้มชื้อกลับเข้าใจว่ามันมีนิสัยเย่อหยิ่งยโสไม่ยอมลดตัวลงกล่าววาจากับผู้คนนางทอดถอนใจพลางก็กล่าวสืบต่อเทนฟูยูยิโรความจริงรับบอบช้ำภายในสาหัสบวกกับถูกยิ้มชื้อหวดใส่ไม้เท้าหนึ่งอาการบาดเจ็บบอบช้ำทั้งภายในและภายนอกล้วนกำเริบต่อให้เป็นมนุษย์เหล็กก็ทนทานไม่ได้วันนั้นจึงเสียชีวิตไปจวบจนกระทั่งก่อนตายไม่ได้กล่าววาจาแสดงความอ่อนแอแม้สักคำเดียวยิ่งไม่ได้ตัดเพาะตำหนิยิ้มชื้อแม้แต่น้อยเพียงบอกว่ามันสามารถมีชีวิตในการต่อสู้ก็ไม่เสียทีที่ถือกำเนิดมาตำนานของยอดคนเรื่องนี้ความจริงก็เต็มไปด้วยความห้าวหาญรันทดอยู่แล้วยามนี้เมื่อกล่าวด้วยน้ำเสียงอันอ่อนโยนพิเศษเฉพาะของชิวเล้งสู้ยิ่งสั่นสะท้านจิตใจผู้คนชอลิวเฮียงอดจิตใจพลุ่งพล่านมิได้แงนหน้าทอดถอนใจยาวกล่าวว่าเทนฟูยูยิโรยินยอมตายไม่ยอมแสดงความอ่อนแอไม่ยอมเสียสัจจะแม้ทราบว่าต้องตายยังรอคอยคู่ต่อสู้อยู่ที่จุดนัดหมายนับว่าไม่เสียทีที่เป็นวีรบุรุษอันเข้มแข็งจริงๆนี่คงเป็นปณิธานพลีชีวิตเพื่อนมักคาวิชาบูของเหล่าบูชิโดจากแดนอาทิตย์อุทัยแล้วไม่ว่าอย่างไรบุคคลเช่นนี้ควรคู่กับการให้ผู้อื่นนับถือเลื่อมใสมิน่าเล่าจวบจน20ปีให้หลังยิ้มเล่าปังจู้ยังคงลำลึกถึงมันไม่รู้ใครชิวเล้งสู้ทอดถอนใจกล่าวว่าการตายของเทนฟูยูยิโรมาดแมนยิ้มชื้อไม่ต้องรับผิดชอบแต่ก็บังเกิดความเสียใจไปชั่วชีวิตมักบอกว่าวันนั้นหากตัวเองใช้ความสังเกตสักเล็กน้อยจะดูออกว่าเทนฟูยูยิโรบาดเจ็บบอบช้ำแล้วบุคคลที่ทำร้ายเทนฟูยูยิโรก่อนเป็นใครยิ้มชื้อไม่ได้เอ่ยถึงคนผู้นี้มาก่อนชอลิวเฮียงกล่าวอย่างครุ่นคิดว่าคนผู้นี้คงไม่หวังชื่อเสียงจอมปลอมเช่นเดียวกับยิ้มเล่าปังจู้ดังนั้นจวบจนบัดนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดล่วงรู้การต่อสู้ระหว่างมันกับเทนฟูยูยิโรหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวอีกว่าคนผู้นี้สามารถใช้กำลังภายในกระแทกทำร้ายเทนฟูยูยิโรความสูงส่งของฝีมือย่อมเป็นที่คาดคิดได้เทนฟูยูยิโรหลังจากต่อสู้กับมันรับบาดเจ็บยังสามารถเร่งรุดขึ้นเขาที่พักพิงของคนผู้นี้ก็คงอยู่ระแวกมณฑลฮกเกี้ยนตอนใต้อย่างนั้นมันเป็นใครหรือว่าเป็นชิวเล้งสู้พลันกล่าวว่าเราบอกเล่าตำนานเรื่องนี้ต่อท่านไม่ใช่ไม่มีเหตุผลทั้งสิ้นยังมีสาเหตุอันใดชิวเล้งสู้กล่าวอย่างแช่มช้าว่าเทนฟูยูยิโรก่อนตายเคยฝากฝังยิ้มชื้อเรื่องนึงแต่ไม่ว่าเราสอบถามอย่างไรยิ้มชื้อไม่ยอมบ่งบอกเรื่องนี้ออกมายิ้มเล่าปังจู้ฉะไหนปกปิดเรื่องนี้ถึงเพียงนี้เรื่องนี้เราความจริงไม่มีบ่อแสให้สืบสาวจวบจนถึงตอนท้ายกลับคาดเดาออกได้บ้างชอลิวเฮียงส่งเสียงดังอ้อเป็นเชิงถามชิวเล้งสู้กล่าวว่าทุกครั้งที่ยิ้มชื้อเห็นหน้าน่ำเกงเล้งมักหวนรำลึกถึงเทนฟูยูยิโรฝ
้าสะทกสะท้อนรันทดจวบจนถึงตอนท้ายแม้ทราบว่าน้ำเก่งเล้งคิดร้ายต่อเขายังไม่ยอมทำร้ายน้ำเก่งเล้งแม้แต่น้อยบอกว่าตัวเองเสียใจต่อน้ำเก่งเล้งแต่ยิ้มชื้อเลี้ยงดูน้ำเก่งเล้งจนเติบใหญ่ยังเสียใจต่อน้ำเก่งเล้งในที่ใดประกายตานางคล้ายมองทะลุแพรดำคลุมหน้าออกมาจับจ้องมองชอลิ้วเฮียงกล่าวสืบต่อดังนั้นเราคาดว่าเรื่องนี้เทนโฟยูยิโรก่อนตายฝากฝังต่อยิ้มชื้อคือน้ำเก่งเล้งเองยิ้มชื้อบังเกิดความเสียใจต่อเทนฟูยูยิโรดังนั้นให้ความอดกลั้นต่อน้ำเก่งเล้งเป็นพิเศษชอเลวเฮียงกล่าวด้วยความตื่นตระหนกว่าท่านหมายความว่าน้ำเก่งเล้งเป็นทายาทกำพร้าของเทนฟูยูยิโรหรือเป็นเช่นนั้นจริงชอเลวเฮียงขบคิดแล้วปรบมือกล่าวว่าใช่แล้วยิ้มเล่าปังจู้ไม่ยอมบ่งบอกเรื่องนั้นเพราะกลิ่งเกรงน้ำเก่งเล้งพอล่วงรู้ชาติกำเนิดของตัวเองจะบังเกิดอารมณ์หุนหันพลันแล่นขึ้นท่านนับว่าเข้าใจจิตเจตนาของยิ้มชื้อตอนนั้นยิ้มชื้อยึดถือน้ำเก่งเล้งเช่นบุตรในสายเลือดย่อมไม่ต้องการให้น้ำเก่งเล้งทราบว่าเขาเป็นคนฆ่าบิดาผู้ให้กำเนิดน้ำเก่งเล้งในชีวิตยิ้มชื้อมีพฤติการโออาพาเผยกลับมีความลับที่ไม่อาจบอกกล่าวกับผู้คนประการหนึ่งความปวดร้าวในใจเป็นที่คาดคิดได้ชอลิ้วเฮียงกล่าวอย่างหวั่นไหวใจว่าแต่ไม่ว่ายิ้มเล่าปังจู้ปกปิดอำพรางอย่างไรสุดท้ายผู้ที่ทำร้ายเขาก็ยังคงเป็นน้ำเก่งเล้งเมื่อ20ปีก่อนยิ้มเล่าปังจู้กระทำความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ20ปีให้หลังกลับชดใช้ด้วยชีวิตหวนนึกถึงความยอกย้อนอมหิตของลิขิตชีวิตแม้แต่ชอลิ้วเฮียงก็อดสยิวกายด้วยความหนาวเหน็บมิได้ชิวเล้งสู้กล่าวเสียงสั่นสะท้านว่านี่หากเป็นค่าตอบแทนที่สวรรค์กำหนดให้ยิ้มชื้อจ่ายออกไปสวรรค์เบื้องบนออกจะอยุติธรรมไปแล้วชอลิ้วเฮียงกล่าวอย่างครุ่นคิดว่าแต่น้ำเก่งเล้งใช่ล่วงรู้เรื่องนี้หรือไม่ฆาตกรอันลึกลับมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทนฟูยูยิโรหรือไม่ไม่เช่นนั้นมันไหนเลยเรียนรู้วิชานินจาของบูชิโดแดนอาทิตย์อุทัยได้ความลับเหล่านี้ล้วนรอให้ท่านขุดคุยความลับที่เราล่วงรู้ได้ถ่ายทอดบอกต่อท่านจนหมดสิ้นท่านไปได้แล้วชอลิ้วเฮียงเพ่งตามองนางพลันก็กล่าวว่าข้าพเจ้ายังคิดร้องขอต่อหูหยินประการหนึ่งยังมีเรื่องอันใดไม่ทราบหูหยินสามารถเลิกแผลคลุมหน้าให้ข้าพเจ้ายนโฉมหูหยินสักคราหรือไม่ยิ้มหูหยินนิ่งเงียบงานเนิ่นนานจึงกล่าวเสียงอ้อยอิงว่าท่านต้องการเห็นเราจริงๆหรือข้าพเจ้ามีความหวังเช่นนี้ไม่เพียงวันสองวันเท่านั้นในใจของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยอยากรู้ต้องการรู้ว่าหญิงงามที่สร้างความลุ่มหลงแก่ทั้งหมดนางนี้ที่แท้มีรูปโฉมอย่างไรไม่เช่นนั้นคงต้องเสียใจไปชั่วชีวิตสิ่งของที่ยิ่งมองไม่เห็นผู้คนยิ่งคิดชมดูแผลดำคลุมหน้าแม้เบาบางกลับเพิ่มความลึกลับให้แก่หญิงงามนางนี้จนผู้คนนึกวาดมโนภาพต่างๆนานาชิวเล้งสู้เงียบงันอีกเนิ่นนานในที่สุดทอดถอนใจเบาๆกล่าวว่า20ปีมาแล้วท่านเป็นบุคคลที่สองที่สามารถเห็นโฉมหน้าแท้จริงของเราชอลิ้วเฮียงถามอย่างงงๆว่าผู้ที่สามารถเห็นโฉมหน้าแท้จริงของหูหยินมีเพียง2คนหรือชิวเล้งสู้เน้นเสียงว่ามิผิดมีเพียง2คนก็คือยิ้มชื้อเพราะเหตุใดผู้อื่นไม่ทันกล่าวจบพลันตะลึงลานกับที่ในชีวิตของเขาแม้เผชิญเรื่องราวประหลาดพิกลไม่น้อยแต่ไม่สร้างความตื่นตระหนกแก่เขาเท่ากับเรื่องนี้ในที่สุดแผลดำถูกเลิกขึ้นชอลิ้วเฮียงความจริงมุ่งหวังได้ยนโฉมของเทพธิดาหาคาดไม่ว่าใบหน้าที่หลังแผลดำในตอนนี้กลับเป็นใบหน้าปีศาจร้ายใบหน้านี้กลับไม่มีผิวพรรณที่สมบูรณ์เรียบเรื่อนแม้สักนิ้วเดียวทั่วทั้งใบหน้าคล้ายหินละลายที่ผนึกแข็งตัวหลังภูเขาไฟไม่มีองคาพยพไม่มี
เขาใบหน้าไม่มีอันใดทั้งสิ้นมีแต่ความอัปลักษณ์และก้อนเนื้อสีดำคล้ำช่องโพรงที่ปริแตกแยกออกชิวเล้งสู้กล่าวเสียงอ้อยอิงว่าตอนนี้ท่านพอใจแล้วกระมังชอลิ้วเฮียงตะกุกตะกักว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านคงทราบแล้วว่าเหตุใดมีแต่ยิ้มชื้อกับเราที่เห็นใบหน้านี้ทั้งนี้เพราะใบหน้าเราถูกทำลายไปแต่แรกคาดว่าทั่วทั้งแผ่นดินคงไม่มีสตรีใดยินยอมให้ผู้อื่นเห็นสารรูปเช่นนี้ใช่หรือไม่น้ำเสียงนางยังคงราบเรียบเฉื่อยชาถึงเพียงนั้นแต่น้ำเสียงที่ราบเรียบเฉื่อยชายิ่งสร้างความลำบากใจแก่ชอลิ้วเฮียงอย่างบอกไม่ถูกชอลิ้วเฮียงที่ไม่เคยก้มหัวตลอดมาอดก้มศีรษะลงไม่ได้กล่าวอย่างสะทกสะท้อนว่าข้าพเจ้าสมควรตายข้าพเจ้าฉะไหนบีบบังคับหูหยินชิวเล้งสู้กล่าวว่าท่านไม่ได้บีบบังคับเรากลับเป็นเรายินยอมให้ท่านชมดูประกายตาของนางยังคงอ่อนโยนและสุขใสในประกายตาที่ใสกระจ่างมิเพียงปราศจากความหวาดหวั่นและพลุ่งพล่านตรงกันข้ามกลับปรากฏรอยยิ้มน้อยๆขึ้นกล่าวสืบต่ออย่างเชื่อมช้าว่าน่าเสียดายที่ท่านมาสายไป20ปีเรากลับไม่อาจปล่อยให้ชอเฮียงสวยวงเล็บขุนโจรหอมแซ่ซอเห็นรูปโฉมของเราเมื่อ20ปีก่อนนี่แม้เป็นความเสียใจของท่านสำหรับเราใหญ่ไม่ใช่เป็นความเสียใจเช่นกันชอลิ้วเฮียงฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าไม่ว่ารูปโฉมของหูหยินแปรเปลี่ยนเป็นอย่างไรบุคลิกภาพของหูหยินยังคงไร้ผู้เทียบเทียมได้ข้าพเจ้าสามารถเห็นลักษณะราศีของหูหยินนับเป็นวาสนามาแต่ชาติปางก่อนแล้วชิวเล้งสู้ยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าท่านไม่ต้องปลอบโยนเราทั้งนี้เพราะเราไม่ลำบากใจ20ปีที่เราถูกทำลายโฉมไปจึงเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตนางทอดสายตามองเมฆรุ้งที่ถูกลมภูเขาโชยพัดไปไกลกล่าวสืบต่ออย่างเข้มช้าว่าเราถึงกับสำนึกขอบคุณผู้ที่ทำลายรูปโฉมของเราหากไม่ใช่นางเราไหนเลยเสพรับวันเวลาอันสงบสันติเป็นเวลา20ปีได้ชอลิ้วเฮียงอดถามไม่ได้ว่าเพียงไม่ทราบคนผู้นั้นเป็นใครชิวเล้งสู้รั้งสายตากลับมาจับจ้องมองชอลิ้วเฮียงกล่าวอย่างเข้มช้าว่าท่านเคยได้ยินชื่อเจี๊ยกวนอิมวงเล็บกวนอิมศิลามาหรือไม่ชอลิ้วเฮียงร้องโพล่งว่ากวนอิมศิลาหรือท่านย่อมรู้จักชื่อนี้นางความจริงเป็นสตรีที่มีฝีมือสูงส่งเยี่ยมที่สุดจิตใจเยียบเย็นที่สุดในแผ่นดินตอนนี้เกรงว่านางนับเป็นสตรีที่งดงามที่สุดในแผ่นดินด้วยชอลิ้วเฮียงตะกุกตะกักถามว่า นางกับหูหยินมีความแค้นอันใดไม่มีความแค้นนางถึงกับเพียงพบหน้าเราครั้งเดียวเท่านั้นอย่างนั้นนางชะไหนชิวเล้งสู้ตัดบทของเขาว่าตามคำล่ำลือในยุทธจักรนางมีคันฉายมานอยู่บานหนึ่งทุกวันจะถามคันฉายบานนี้ว่าผู้ใดเป็นสตรีที่งดงามที่สุดในแผ่นดินหรือทุกครั้งคันฉายบานนี้ล้วนบอกว่านางเป็นสตรีที่งดงามที่สุดในแผ่นดินมีผิดแต่มีอยู่วันหนึ่งคำตอบของคันฉายมานกลับแปลเปลี่ยนไปมันกลับบอกว่าเราบอกว่าชิวเล้งสู้เป็นสตรีที่งดงามที่สุดในแผ่นดินเคราะห์กรรมของเราก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นนี่ย่อมคล้ายกับเป็นเทพนิยายเรื่องหนึ่งเทพนิยายนี้แม้ไม่สวยงามแต่ก็เต็มไปด้วยความลี้ลับเลื่อนลอยชนิดหนึ่งชอลิ้วเฮียงรับฟังจนเคลิบเคลิ้มซึมเซาไปชั่วขณะค่อยทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าดังนั้นนางมาเสาะหาหูหยินหรือตอนที่นางเสาะพบเรากลับจับจ้องมองเราแน่วนิ่งเป็นเวลาสองชั่วยามในสองชั่วยามนี้นางกระทั่งดวงตายังแทบไม่กระพริบจากนั้นพลันถามเราว่าท่านยินยอมให้เราฆ่าท่านหรือว่าท่านยอมทำลายโฉมหน้าของตัวเองชอลิ้วเฮียงฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าคำถามนี้ถามอย่างหน้าหัวร่อจริงๆแต่ตอนนั้นเราไม่รู้สึกหน้าหัวร่อแม้แต่น้อยเพียงรู้สึกมือเท้าเย็นเฉียบไม่อาจว่ากล่าววาจาแม้สักคำเดียวนางจับจ้องมองเราอีกชั่วขณะพลันก็หมุนตัวไป
กล่าวว่า3เดือนให้หลังเราค่อยมาใหม่เมื่อถึงวันนั้นหากเรายังเห็นท่านมีรูปโฉมเช่นนี้เราจะฆ่าท่านนางทิ้งขวดไว้บนโต๊ะใบหนึ่งกล่าวอีกว่าเรายินยอมให้ท่านรักษาความงามไว้อีก3เดือนท่านสมควรถนอมให้ดีชอลิ้วเฮียงกล่าวว่านางเมื่อจากไปหูหยินใหญ่ไม่หากว่ากวนอิมศิลาต้องการฆ่าคนผู้หนึ่งไม่มีผู้ใดหนีรอดได้เราเห็นพลังฝีมือของนางกับตาตอนนั้นเรายังไม่คิดใคร่ตายชอลิ้วเฮียงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าทั่วทั้งแผ่นดินไหนเลยมีคนคิดใคร่ตายจริงๆชิวเล้งสู้ปิดเปลือกตาลงช้าๆกล่าวว่าตอนนั้นเรายังสาวสะคลานเต็มไปด้วยความอาลัยรักต่อชีวิตเราเห็นว่าต่อให้เราไม่มีเขาความงามอีกต่อไปแต่สามารถมีชีวิตอยู่ย่อมประเสริฐเลิศกว่าตกตายนางลืมตาขึ้นคล้ายแย้มยิ้มเล็กน้อยกล่าวสืบต่อเรายังคลุ่นคิดอย่างน้อยเรายังมีความงามอีก3เดือนเราย่อมสามารถสมควรรักถนอมให้ดีอย่างนั้นใน3เดือนนี้เราจะกระทำเรื่องราวใดดีเจ้าลิ้วเฮียงอดกล่าวไม่ได้ว่าดังนั้นหูหยินทำรงความงามนี้อยู่ในจิตใจคนตลอดกาลดังนั้นหูหยินสหายนักวาดที่มีชื่อที่สุดในแผ่นดินซุนฮักโพให้วาดภาพเหมือนของท่านชิวเล้งสู้งงงันวูบจึงกล่าวท่านทราบแล้วข้าพเจ้าได้พบกับซุนซิงแซวงเล็บท่านผู้แซ่ซุนแล้วชิวเล้งสู้เงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวอย่างสะทกสะท้อนว่าตอนนั้นเราก็ทำการตามอำเภอใจเกินไปค่ำคืนที่วาดภาพเสร็จสิ้นพอดีครบกำหนดนัด3เดือนกวนอิมศิลาเป็นคนตรงต่อเวลาตลอดมาดังนั้นค่ำคืนนั้นหูหยินจึงทำลายโฉมหน้าของตัวเองในขวดเล็กๆที่กวนอิมศิลาทิ้งไว้บรรจุด้วยน้ำยาที่มีความร้อนแรงยิ่งกว่าอัคคีอีกเล่าถึงตอนนี้ซุ้มเสียงที่สงบราบเรียบของนางอดพุ่งพล่านขึ้นมาไม่ได้ชอลิ้วเฮียงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยหูหยินไม่ต้องการให้ซุนซิงแซพอฟื้นตื่นขึ้นมาเห็นโฉมหน้าของหูหยินถูกทำลายดังนั้นท่านชิวเล้งสู้กล่าวเสียงสั่นสะท้านว่าหลังจากที่เราสาดน้ำยาขวดนั้นใส่ใบหน้าสติสัมปชัญญะคล้ายกับกลายเป็นคลุ้มคลั่งฟั่นเฟือนดังนั้นเราจึงกระทำเรื่องเช่นนั้นเรานางพลันยกมือปิดหน้าไม่อาจกล่าวสืบต่อชอลิ้วเฮียงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าจนบัดนี้ข้าพเจ้าค่อยทราบว่าหูหยินฉะไหนกระทำต่อซุนซิงแซเช่นนั้นฉะไหนต้องการวาดภาพเหมือนขึ้น4ใบการก่อนพวกเราล้วนคาดเดาจิตเจตนาของหูหยินผิดไปไม่ว่าเราเพราะเพื่อสาเหตุใดเราเมื่อกระทำเรื่องเช่นนั้นท่านต้องไม่ยอมยกโทษให้แก่เราใช่หรือไม่จอยลิ้วเฮียงเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าข้าพเจ้าเพียงทราบว่ายิ้มหูหยินในตอนนี้เป็นสตรีที่นุ่มนวลที่สุดเมตตาที่สุดสำหรับชิวเล้งสู้เมื่อการก่อนเป็นอย่างไรข้าพเจ้าทั้งไม่ทราบและไม่ใส่ใจชิวเล้งสู้ก็นิ่งเงียบงันเป็นเวลานานจึงกล่าวเสียงอ้อยอิงว่า20ปีมานี้เรานับว่าแปรเปลี่ยนไปมากหลายจริงๆท่านย่อมคาดเดาออกว่าเป็นผู้ใดบันดาลให้เราเปลี่ยนไปเป็นยิ้มเล่าปังจู้ชิวเล้งสู้ไม่ตอบคำกลับกล่าวว่าเรายามคลุ้มคลั่งฟั่นเฟือนหลังจากควักดวงตาของสุนฮักโพตัวเองก็สิ้นสติสมประดีพอฟื้นตื่นมาทั่วศีรษะใบหน้าถูกผ้าพันไว้หลังจากนั้นเรามีชีวิตอยู่ในความมืดเป็นเวลาหลายเดือนตอนนั้นเราไม่ทราบสำนึกขอบคุณสู่ซิมใต้ซื้อถึงเพียงไหนหากไม่ใช่นางดูแลเราไหนเลยมีชีวิตรอดมาได้ซุ้มเสียงของนางกลับคืนสู่ความสงบทีละน้อยกล่าวสืบต่อแต่รอจนเราเห็นแสงสว่างอีกครั้งค่อยทราบว่าผู้ที่เฝ้าดูแลอยู่ข้างกายเราตลอดเวลาไม่ใช่สู้ซิมใต้ซื้อหากเป็นยิ้มชื้อชอลิ้วเฮียงกล่าวว่าดังนั้นหูหยินหันเหจิตใจอันสำนึกขอบคุณไปยังยิ้มเล่าปังจู้แทนชิวเล้งสู้ทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าตอนนั้นเรามิเพียงไม่สำนึกขอบคุณเขา
ตรงกันข้ามกับแขนเขาแขนเขาหรือชิวเล้งสู้กล่าวว่าเราพอพบเห็นยิ้มชื้อก็เห็นใบหน้าของตัวเองเราพอเห็นใบหน้านี้ค่อยทราบว่าเราไม่มีปัญญาดำรงชีวิตสืบไปเราสูญเสียรูปโฉมเท่ากับสูญเสียชีวิตไปนางทอดถอนใจแล้วกล่าวสืบต่อตอนนั้นในใจเราทั้งเศร้าสลดทั้งเดือดดาลข้างแค้นยิ่งเครียดแค้นยิ่มชื้อชะไหนพบหน้าเราในเวลานี้กลับขับไล่เขาออกไปราวคลุ้มคลั่งจอลิ้วเฮียงทอดถอนใจกล่าวว่าเฮ้ยความรู้สึกของหูหยินในตอนนั้นข้าพเจ้ากลับเข้าใจได้หลายส่วนชิวเล้งสู้ยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าอย่างนั้นท่านสมควรทราบบุคคลเช่นยิ้มชื้อขับไล่ไม่ไปเช้าวันที่สองเขาก็มาใหม่เรากลับขับไล่เขาไปอีกแต่เช้าวันที่สามเขายังคงรุดมาชิวเล้งสู้กล่าวว่าเขารุดมาทุกวันเราขับไล่ทุกวันเราใช้คำพูดที่เจ็บแสบที่สุดด่าว่าเขาถึงกับทุบตีเขาแต่เขาก็ยังคงรุดมาทุกเช้านางลูบคลำกระปุกอัฐิในมือเบาๆที่แม้เพียงเป็นกระปุกเคลือบที่เย็นเฉียบแต่คล้ายนำมาซึ่งความอบอุ่นซึ้งใจแก่นางกล่าวเสียงนุ่มนวลอีกว่าท่านก็ทราบว่าตอนนั้นเขาเป็นหัวหน้าพรรคกระยาจกแล้วเขาความจริงไม่จำเป็นต้องอดทนกล้ำกลืนต่อสตรีซึ่งอัปลักษณ์ทั้งดุร้ายนางหนึ่งตอนนี้ท่านเห็นโฉมหน้าเราสมควรทราบว่านอกจากยิ้มชื้อแล้วไม่มีบุรุษใดอดทนต่อเราถึงเพียงนี้เรานอกจากเป็นคนตายจริงๆไม่เช่นนั้นไหนเลยไม่หวั่นไหวต่อเขาได้ชอลิ้วเฮียงกล่าวอย่างแช่มช้าว่านี่เป็นเพราะสิ่งที่ยิ้มเล่าปังจู้นึกรักไม่ใช่ความงามที่สูญเสียไปแต่หากเป็นวิญญาณของหูหยินเขาทราบว่ารูปโฉมของหูหยินแม้เปลี่ยนแปลงไปแต่วิญญาณหาแปลเปลี่ยนไม่ชิวเล้งสู้กล่าวเสียงอ้อยอิงว่าน่าเสียดายที่ยิ้มชื้อตอนมีชีวิตไม่ได้รู้จักท่านไม่เช่นนั้นท่านต้องเป็นสหายสนิทของเขาเพียงแต่ท่านทำความเข้าใจต่อเขาไม่มากพอยังคงคาดเดาผิดไปตอนนั้นเรากับยิ้มชื้อเพียงพบหน้ากันสองครั้งเขาไหนเลยหลงรักเราอย่างงมงายถึงเพียงนั้นอย่าว่าแต่ความงามของเราในตอนนั้นเพียงไม่เป็นคราบร่างวิญญาณของเรากลับชั่วร้ายชอลิ้วเฮียงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าบางครั้งผู้คนบังเกิดรักแรกพบเป็นความพิศวาสอันตรึงตราขึ้นได้ชิวเล้งสู้คล้ายยิ้มอีกครากล่าวว่าไม่ว่าอย่างไรนี่มิใช่สาเหตุสำคัญสาเหตุสำคัญคือเขาล่วงรู้ความปวดร้าวของสตรีหลังจากที่รูปโฉมถูกทำลายทั้งยังทราบว่ามีแต่ความรักจึงสามารถบรรเทาความเจ็บปวดนั้นได้ดังนั้นเขาตกลงใจเสียสละตัวเองอยู่เป็นเพื่อนเราปลอบประโลมเราไปชั่วชีวิตพลางก็แงนหน้ามองท้องฟ้ากล่าวอย่างเชื่อมช้าว่าเราบอกแต่แรกแล้วว่าเราเป็นบุคคลที่เมตตากรุณาที่สุดในแผ่นดินชอลิ้วเฮียงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าไม่ว่าอย่างไรยิ้มเล่าปังจู้ไม่ถือว่าเสียสละตัวเองเขาแม้ไม่ได้หญิงงามที่สุดในแผ่นดินแต่ก็ได้ภรรยาที่นุ่มนวลที่สุดสูงสง่าที่สุดและนุ่มนวลเอาใจที่สุดในแผ่นดินชิวเล้งสู้กล่าวเสียงนุ่มนวลว่าขอบคุณท่านขอบคุณที่กล่าววาจาเหล่านี้ต่อเราท่านไม่มีวันทราบว่าเราเมื่อได้ยินคำพูดของท่านในใจบังเกิดความเบิกบานใจถึงเพียงไหนข้าพเจ้ายิ่งต้องขอบคุณหูหยินที่บอกเล่าความหลังเหล่านี้ต่อข้าพเจ้าในชีวิตข้าพเจ้าจะไม่มีวันได้ยินนิยายรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้รัดรึงใจกว่านี้อีกชิวเล้งสู้พลันยิ้มอีกครากล่าวว่าท่านทราบหรือไม่นอกจากยิ้มชื้อแล้วท่านไม่เพียงแต่เป็นบุรุษเพียงหนึ่งเดียวที่เห็นใบหน้าเราและเป็นบุรุษเพียงหนึ่งเดียวที่เราสำนึกขอบคุณนางเพ่งตามองชอลิ้วเฮียงประกายตายิ่งนุ่มนวลกว่าเดิมมือของนางลูบคลำกระปุกอัฐิอย่างนุ่มนวลกล่าวสืบต่อทั้งนี้เพราะยิ้มชื้อแม้ช่วยให้เรามีชีวิตอย่างสงบสุข20ปีแต่มีแต่ท่านที่ช่วยให้เราตกตายด้วยจิตใจอันสงบสุขชอลิ้วเฮียงก
กล่าวด้วยความตื่นตระหนกว่าตกตายอะไรชิวเล้งสู้กล่าวเสียงเนิบนาบว่ายิ้มชื้อพอเสียชีวิตจุดประสงค์ที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อเปิดโปงความลับของน้ำเกงเล้งตอนนี้เราบรรลุถึงปณิธานที่มุ่งหวังไว้ท่านเข้าใจว่าเรายังสามารถมีชีวิตสืบไปอีกหรือ